สวัสดีครับผมอาจารย์ประสิทธิ์คงทรัพย์นะครับจากโรงเรียนศิริภัฏการแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงโรครองช้ำหรือที่เรียกว่าโรคพังผืดส้นเท้าอักเสบนะครับหรือแพนต้าฟาสชิไอติสนะครับแพนต้าฟาสชิไอติสแต่ถ้าทางแพทย์แผนไทยเราก็เรียกว่าลมปลายปัตตคาตส้นเท้าเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับรองช้ำหรือพังผืดส้นเท้าอักเสบแพนต้าฟาสชิไอติสหรืออาจจะเรียกอย่างว่าลมปลายปัตตคาตส้นเท้านะตามแนวการนวดแบบราชสำนักนะครับถ้ามองมาดูภาพที่ภาพเส้นประธาน10วัดโพนะครับก็กล่าวถึงว่ามีจุดที่เกี่ยวข้องก็คือจุดที่อยู่บนเส้นอีทาอยู่ตำแหน่งตรงส้นเท้านะใกล้ส้นเท้านะฮะแก้ลมขังซึ่งแล้วก็เส้นสิกขินีก็อยู่ที่ฝ่าเท้าซ้ายและขวาถ้าอยู่ที่ฝ่าเท้าด้านซ้ายก็แก้ลมเพื่อให้แก้ลมให้สแสยงขนกับจุดตรงตำแหน่งฝ่าเท้าด้านขวาเป็นจุดแก้ลมเพื่อแก้ลมให้เสียวนะครับอันนี้ก็อาจประมาณว่าเป็นการเป็นจุดที่ใช้นวดแก้อาการอักเสบของพังผืดนะหรือเส้นเอ็นนะครับหรืออาจจะเป็นเส้นเอ็นก็ได้อาจจะเรียกว่าเส้นเอ็นใต้ฝ่าเท้าก็ได้นะครับสาเหตุที่พบบ่อยของอาการปวดส้นเท้าพบบ่อยขึ้นตามอายุที่มากขึ้นด้วยพบในคนอ้วนนักกีฬาผู้ที่ทำงานหนักหรือผู้ที่สวมใส่รองเท้าที่ไม่เหมาะสมหรือจากประสบการณ์แล้วบางคนไม่ใส่รองเท้าเดินในบ้านในขณะที่อยู่ในบ้านเพราะเดี๋ยวนี้บ้านส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นปูนนะครับหรือพื้นหินอ่อนนะฮะหรือกระเบื้องซึ่งมันจะมีความแข็งมากก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าถ้าเราเดินไม่ใส่รองเท้าในบ้านนะที่ใต้ฝ่าเท้าเรามันมีส่วนที่เรียกว่าเอ็นนะเอ็นของฝ่าเท้าก็อาจจะเกิดการอักเสบจากการเดินนี้ได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื้อรังแต่มักจะไม่มีภาวะแทรกซ้อนแต่ในบางกรณีถ้าเป็นนานๆก็อาจจะมีหินปูนงอกได้นะครับเรียกว่าหินปูนงอกใต้ส้นเท้านะครับอันนี้มาดูเส้นกันนะครับมาดูเส้นอีทากันนะครับที่เส้นที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของจุดต่างๆที่บริเวณเส้นอีทาอันนี้จุดนี้ครับจุดสีแดงตรงใกล้ส้นเท้าทางด้านซ้ายนะครับออกไปทางตะตุ่มด้านในนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่แก้ลมขังนั่นเองซึ่งก็สามารถใช้เป็นจุดนวดเพื่อใช้รักษาอาการส้นเท้าอักเสบได้นะครับพังผืดส้นเท้าอักเสบได้อันนี้ก็เป็นภาพของเส้นสิกขินีด้านหน้านะครับเป็นภาพของเส้นสิกขินีมากๆนะก็มีเส้นมีจุดต่างๆมากมายนะครับเรายังไม่พูดในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่เกี่ยวข้องกับส้นเท้านี่ครับทางด้านขวาใต้ฝ่าเท้าทางด้านขวาแก้ลมให้เสียวแล้วก็ใต้ฝ่าเท้าทางด้านซ้ายแก้ลมให้สแสยงขนนะครับก็เป็นจุดที่กล่าวถึงไว้ในเส้นประธาน10นะครับทีนี้มาดูกายวิภาคกันนะครับถ้าเราผ่าตัดฝ่าเท้าลงไปนะครับจริงๆแล้วมันก็ผ่านผิวหนังชั้นแรกชั้นใต้ผิวหนังจริงนะฮะแล้วก็ชั้นที่สีเหลืองๆนี้เราเรียกว่าแฟตแพดหรือเป็นแผ่นไขมันในยามปกติแล้วแผ่นไขมันตัวนี้จะรองปิดกระดูกและเอ็นของฝ่าเท้าไว้อีกชั้นหนึ่งในวัยเด็กหรือหนุ่มสาวนะครับแผ่นรองไขมันตัวนี้จะหนาตัวมากเปรียบเสมือนทำให้ช่วยในการปกป้องเส้นเอ็นนะและกระดูกใต้ฝ่าเท้านั่นเองแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นน้ำหนักเยอะหรือคนที่อ้วนนะตัวแฟตแพดตัวนี้หรือแผ่นรองไขมันตัวนี้ก็จะบางลงก็เลยเป็นเหตุให้เวลาเราเดินเนี่ยแรงน้ำหนักต่างๆก็สามารถไปกระตุ้นทำให้พังผืดใต้ฝ่าเท้าเส้นนี้หรือฟาสเชียนะครับหรือฟาสเชียซึ่งเป็นฟาสเชียที่ปกติหรือพังผืดปกติมีการยืดตัวและฉีกขาดนะครับและตำแหน่งที่มักจะเป็นคือใต้บริเวณใกล้ๆกระดูกคาลคาเนียสหรือกระดูกส้นเท้านั่นเองนะครับอันนี้เวลาเราเดินนะฮะปกติเราก็จะมีแพนต้าฟาสเชียเราเรียกแพนต้าฟาสเชียซึ่งปกติทำหน้าที่ในการพยุงอุ้งเท้าให้อยู่ในให้อยู่ในลักษณะโก่งโค้งขึ้นมานะครับแหลมมันอยู่ส่วนล่าง
นี้ถ้าเราเดินน้ำหนักที่ลงมากที่สุดเวลาเราเดินก็จะมาลงบริเวณส้นเท้าก็จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาแพนต้าฟาเชียตัวนี้เกิดการอักเสบหรือฉีกขาดและถ้าเป็นนานๆเข้าก็จะเกิดฮิลสเปอร์ก็คือหินปูนไปงอกซึ่งก็จะทำให้เจ็บปวดมากนะครับลักษณะเด่นของแพนต้าฟาเชียติสหรือลมปลายปฏิฆาตส้นเท้านี้พวกนี้โบราณเราเรียกรองช้ำนั่นเองซึ่งมักจะเจ็บในตอนเช้าๆตื่นนอนแล้วก้าวลงเดินในก้าวแรกๆแต่พอเดินต่อไปก็จะอาการทุเลาลงนะครับส่วนใหญ่จะเจ็บมากเลยในตอนก้าวแรกๆนั่นเองนะครับลักษณะเฉพาะคือนี่ฮะรู้สึกปวดส้นเท้าคล้ายถูกมีดมาปักในช่วง 2-3 ก้าวแรกที่ลุกขึ้นเดินตื่นนอนตอนเช้าที่จันบอกไปแล้วหลังจากเดินไปได้สัก 2-3 นาทีก็จะทุเลาบางครั้งก็อาจเกิดปวดเวลาเดินขึ้นลงบันไดยืนหรือเดินบนปลายเท้าหลังจากยืนนานๆหรือหลังจากลุกขึ้นยืนจากลุกขึ้นยืนจากท่านั่งคือเปลี่ยนท่าคือนั่งนานๆแล้วก็ลุกพวกนี้ก็จะเจ็บในระยะแรกๆพอเดินไปก็จะทุเลาลงนะครับมักจะปวดเพียงข้างเดียวแล้วก็ค่อยๆเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นฉับพลันรุนแรงผู้ป่วยส่วนใหญ่จะบอกไม่ถูกว่าอะไรเป็นสาเหตุเนื่องจากอาการมักจะเกิดขึ้นหลังจากมีปัจจัยกระตุ้นเช่นวิ่งออกกำลังกายการยืนหรือเดินบนปลายเท้าหรือเปลี่ยนรองเท้าใหม่ๆในระยะ 12-36 ชั่วโมงไปแล้วนะครับคืออาจจะเปลี่ยนแล้วก็สักระยะก็จะเริ่มมีอาการอาการปวดก็อาจจะเป็นเพียงเล็กน้อยน่ารำคาญหรืออาจจะปวดรุนแรงส่วนมากจะเป็นอยู่ถึง 2-3 เดือนก็จะทุเลาไปเองบางรายอาจจะเป็นหายหรือเป็นต่อเนื่องไปเรื่อยๆก็ได้นะครับทางการแพทย์ปัจจุบันนั้นพังผืดที่ส้นเท้าปกตินั้นทำหน้าที่คล้ายตัวกันกระแทกของกระดูกเท้าหากมีแรงกดต่อพังผืดนานๆซ้ำๆกันก็จะมีผลทำให้เกิดการอักเสบได้นะครับแรงกดดันอาจเกิดจากการมีน้ำหนักถ่วงมากเช่นคนอ้วนยกของหนักหรือจากการวิ่งเต้นรำเดินขึ้นลงบันไดหรือยืนเดินนานอันนี้ก็มีผลเพราะแรงที่กระแทกลงไปส่วนนี้ก็เกิดจากกิจวัตรประจำวันด้วยนะครับอาจจะมีสาเหตุเช่นกล้ามเนื้อน่องหรือเอ็นร้อยหวายขาดความยืดหยุ่นนะครับโครงสร้างเท้าผิดรูปผิดปกติส้นเท้าอาจจะแบนหรือมีความโค้งสูงนะมีความโค้งสูงเกินไปนะเท้าโค้งหรือเท้าปุกนั่นเองนะส้นนะอาจจะใช้รองเท้าไม่เหมาะสมเช่นพื้นรองเท้าบางส้นสูงส้นแข็งขาดความยืดหยุ่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลต่อเอ็นใต้ฝ่าเท้าตัวนี้ได้ทั้งนั้นนะครับโรคนี้ยังพบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งอาจจะอธิบายสาเหตุไม่ได้และโรคข้ออักเสบเช่นโรครูมาตอยนะครับพวกนี้การใส่รองเท้ารูปร่างของเท้านะลักษณะของรูปร่างเท้าก็เป็นปัจจัยสำคัญด้วยนะครับนี้รูปร่างของเท้าคนเราเนี่ยฝ่าเท้าก็จะมีลักษณะปกติแล้วเท้าที่ปกติ normal foot นะครับก็จะมีลักษณะโค้งนะมีความโค้งเข้าไปนะถ้าเราทำ footprint หรือเราเอามือเอาเท้าเนี่ยไปเหยียบสีแล้วก็มาทาบมาเหยียบบนพื้นกระดาษสีขาวก็จะเห็นรูปรอยเท้าเหมือนเราไปเหยียบน้ำแล้วก็เดินบนพื้นจะมีรอยเท้าเราขึ้นมาก็จะมีส่วนที่ตรงกลางฝ่าเท้าจะเว้าเข้าไปนะครับในระดับหนึ่งนะฮะแต่ถ้าเป็นเท้าแบน flat feet หรือ flat foot ตัวนี้ก็จะปัญหาก็คือไอ้ตัวโค้งนะฮะซึ่งเกิดจากการดึงลังของแพนต้าฟาเชียตัวนี้นะครับมันก็อาจจะอ่อนแอหรือหย่อนลงก็เลยทำให้เท้าแบนแต่บางคนกรณีกระดูกผิดรูปมากๆเขาเรียกว่าไฮอาร์ตมันก็จะสูงโค้งฝ่าเท้าจะสูงก็มีผลทำให้การลงน้ำหนักที่ส้นเท้าก็จะมากกว่าปกตินะครับนะหรือเท้าแบนก็มีผลได้เหมือนกันน้ำหนักกระจายก็จริงแต่ไม่มีความยืดหยุ่นพอก็จะทำให้เจ็บที่ส้นเท้าได้นะครับ
ส่วนการแพทย์แผนไทยนั้นเราก็เชื่อว่าธาตุสมุฏฐานมีความปฏิของปัตตวีธาตุซึ่งก็จะต้องหาสมุฏฐานที่แน่นอนต่อไปเส้นประธาน10ก็มีพูดถึงเส้นอิทาปิงคลาและสิกขิณีติดขัดนะพูดถึงเส้นพวกนี้ด้วยนะการซักประวัติก็ต้องดูอายุเพศวัยอาชีพอาชีพที่ยืนเดินเยอะๆนะฮะทำงานยืนเดินมากๆก็มีผลนะครับลักษณะการปวดช่วงเวลาไหนทุเลาอย่างไรปวดแบบไหนนะมีอาการแทรกซ้อนอย่างไรบ้างก็ต้องถามให้ละเอียดการตรวจร่างกายนะครับก็จะพบว่าจะมีการเจ็บส้นเท้าขณะให้ยืนบนปลายเท้าเหมือนเขย่งปลายเท้าก็จะรู้สึกเจ็บส้นเท้าเวลาเราใช้นิ้วกดแรงๆตรงตำแหน่งที่เจ็บก็จะรู้สึกเจ็บปวดมากจะมีจุดกดเจ็บค่อนข้างชัดเจนนะครับที่ส้นเท้าอาจจะเป็นขอบเท้าด้านนอกด้านในหรืออาจตรงส้นเท้าก็แล้วแต่การลักษณะเท้าของแต่ละคนที่จะลงน้ำหนักตรงส่วนนั้นแผนการรักษานะครับต้องเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าเนี่ยที่อาจารย์บอกแล้วกิจกรรมที่ทำให้โรคกำเริบเช่นวิ่งยืนเดินยืนนานๆยกของหนักสำคัญก็คือต้องลดน้ำหนักด้วยประคบถ้าเจ็บมากๆก็ควรใช้ความเย็นหรือน้ำแข็งวันละ 3-4 ครั้งครั้งละ 15-20 นาทีและที่สำคัญต้องบริหารกล้ามเนื้อน่องเอ็นร้อยหวายพังผืดส้นเท้าก็อัดตัวนี้ต้องบริหารนะครับอาจจะถ้าเป็นมากก็อาจจะกินยาแก้ปวดแต่ถ้าได้อันนี้ในแนวแผนปัจจุบันนะครับถ้าการไม่ดีขึ้นภายใน2สัปดาห์หรือปวดรุนแรงก็ควรแนะนำให้ไปโรงพยาบาลปรึกษาแพทย์หรือกายภาพบำบัดถ้าเกิดสาเหตุอื่นอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์หรือตรวจพิเศษเพิ่มเติมบางคนก็อาจจะมีหินปูนงอกเลยนะครับถ้าเอ็กซเรย์ถ้าแสดงว่าเป็นเรื้อรังทางการแพทย์ปัจจุบันก็จะใช้การรักษาทางกายภาพบำบัดการใช้อุปกรณ์แก้ไขภาวะความผิดปกติของเท้าเช่นใช้รองเท้าที่นุ่มเสริมอุ้งเท้าเสริมแผ่นฟองน้ำกันกระแทกนะครับการใช้เฝือกใส่เวลาเข้านอนเพื่อยืดกล้ามเนื้อน่องและพังผืดส้นเท้าหากไม่ได้ผลแพทย์ก็จะต้องใช้การฉีดสเตียรอยด์เข้าบริเวณพังผืดส่วนน้อยที่อาจจะต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันส่วนทางด้านการแพทย์แผนไทยก็มีการนวดนะแก้ลมปลายปฐพีส้นเท้าคือนวดแนวขาแนวน่องนวดรอบส้นเท้านะครับมีการประคบร้อนประคบเย็นก็ขึ้นอยู่กับสภาวะหรือลักษณะของผู้ป่วยในตอนนั้นๆนะครับมีการยืดหยุ่นมีการสอนการยืดกล้ามเนื้อน่องนะครับบริหารกล้ามเนื้อน่องให้แข็งแรงนะครับอันนี้ก็มีผลแนะนำให้มีการใส่รองเท้าที่นุ่มห้ามเดินเท้าเปล่าในบ้านหรือที่ทำงานควรจะมีรองเท้าที่หนานุ่มแต่บางคนก็ใส่ครับรองเท้าในบ้านแต่ใส่บางๆนะครับก็มีผลทำให้เกิดการอักเสบของส้นเท้าได้นะครับและที่สำคัญต้องประเมินความเจ็บปวดด้วยว่าเป็นยังไงหลังจากการรักษาแต่หลายคนนะครับคนที่ปวดส้นเท้าเนี่ยจะแนะนำนิดนึงบางคนเราแนะนำให้คนไข้ยืดกล้ามเนื้อน่องบ่อยๆก็ทุเลาได้นะครับเพราะบางทีกล้ามเนื้อน่องเนี่ยขาดความยืดหยุ่นมีการตึงรั้งมากก็มีผลทำให้ฝ่าเท้านั้นตึงไปด้วยนะครับหลายคนที่เรายืดน่องแล้วก็ทุเลาไปได้มากนะครับอันนี้สิ่งสำคัญข้อห้ามก็ควรระวังนะครับอาจเกิดจากสาเหตุของกระดูกส้นเท้าแตกจากการบาดเจ็บหรือบางคนอาจจะปวดเกิดจากกรณีลากเส้นประสาทถูกกดทับหรือโรคข้ออักเสบเรื้อรังรวมทั้งกระดูกส้นเท้างอกอันนี้หินปูนงอกนั่นเองดังนั้นถ้ารักษาโรคพังผืดส้นเท้าแล้วไม่ดีขึ้นก็ควรส่งให้ไปเอ็กซเรย์นะครับเพื่อจะตรวจดูว่ามีฮิลสเปอร์หรือหินปูนงอกบริเวณที่ใต้ฝ่าเท้าหรือไม่จากภาพก็จะเห็นว่ามีฮิลสเปอร์นะครับซึ่งเป็นแคลเซียมที่งอกลงมาตรงนี้ก็จะทำให้การรักษาโดยทั่วไปไม่ค่อยได้ผลอาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือฉีดยานะครับเกิดถ้าพบหินปูนงอกภาวะนี้ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการหรือไม่มีอาการและอันตรายอาจจะปวดถ้ามีการอักเสบซึ่งพบได้ทั้งเป็นครั้งคราวภาวะนี้มีสาเหตุจากการรักษาแบบเดียวกันมีสาเหตุเดียวกันและการรักษาก็ใช้แบบเดียวกันนะครับถ้ามีหินปูน
สิ่งที่การรักษาที่ดีที่สุดคือการป้องกันนะครับต้องลดน้ำหนักถ้าน้ำหนักเกินห้ามเดินเท้าเปล่าบนพื้นที่แข็งเช่นในบ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่เลือกใส่รองเท้าที่นุ่มหนายืดหยุ่นได้ดีหลีกเลี่ยงใส่รองเท้าส้นสูงนะครับเวลาเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายก็ควรทำการอบอุ่นร่างกายมีการวอร์มอย่าใส่รองเท้ากีฬาที่เสื่อมสภาพก่อนลุกจากเตียงก็ควรทำท่าบริหารยืดพังผืดส้นเท้าโดยการนวดนิ้วเท้าจับนิ้วเท้าเหยียดขึ้นนะครับคือเป็นการยืดหยุ่นซะก่อนหรือยืดน่องประกอบนะครับก่อนที่เราจะลงเดินในตอนเช้าอันนี้เป็นท่าบริหารต่างๆนะครับอาจจะมีลูกกลิ้งนวดฝ่าเท้ามีการยืดน่องอันนี้เป็นท่ายืดนะครับเห็นไหมครับก็เอามี3รูปแบบนะครับซึ่งสามารถเอาไปแนะนำคนไข้ของเราได้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากอันนี้ก็ขอจบเรื่องโรคลมปลายปักคาส้นเท้าหรือโรครองช้ำหรือเอ็นใต้ฝ่าเท้าอักเสบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ